สารที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้ภาคพิเศษนะครับวันที่24เดือนเมษายน2558นะครับเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาและก็ของโลกนะครับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งท่านคงจะรู้จักแล้วนะครับท่านที่นั่งอยู่ข้างๆผมหล่อแล้วก็สดใสมากนะครับวันนี้ท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จริงๆเนี่ย24เมษายน2558มีความสำคัญยังไงครับท่านมันก็เท่ากับประมาณ10เดือนของการประกาศนัดกันวันนี้พอดีตอนที่นัดเนี่ยผมยังไม่ได้นึกว่าตรงกับวันที่24พอได้คุยกันตอนหลังก็ทราบว่าโอ้เป็นวันที่24แล้วนับนิ้วดูแล้ว10เดือนจริงๆครับก็ถือเป็นโอกาสดีจะได้พูดคุยจริงๆเนี่ยได้สัญญากับผมว่าตอนปีใหม่เนี่ยท่านจะต้องให้ท่านเนี่ยมาพบปะกับพี่น้องให้บ่อยขึ้นเพื่อจะได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องรู้จักความคิดว่าผู้นำกระบวนการเสรีไทยเนี่ยผู้ที่เป็นความหวังของพี่น้องเราหลายท่านผู้ที่มีประสบการณ์มากมายเนี่ยนะครับท่านคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นะครับก็โอกาสมันหาไม่ได้สักทีนะมีแต่เรื่องหลายเรื่องเข้ามาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปีใหม่จริงๆกลายมาเป็นปีใหม่ไทยแล้วนะสงกรานต์ปีใหม่ไทยเราจริงๆก็ได้มีโอกาสมาเจอกันวันนี้เนี่ยเรื่องที่อยากจะเชิญท่านพูดคุยด้วยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องการมองปรากฏการณ์ประเทศไทยทั้งหมดนะภาพรวมว่าจริงๆอยากให้ท่านสรุปนะในเบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาของประเทศชาตินะครับว่าประเทศไทยเราในวันนี้ปัญหาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ปัญหาของบ้านของเมืองเนี่ยทั้งในแง่ของโครงสร้างใหญ่ๆและทั้งในแง่ปัญหาที่จะเผชิญหน้ากันอยู่อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของการปล้นอำนาจของประชาชนครั้งล่าสุดนะท่านแล้ววันนี้ผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับด้านการเมืองนี่ก็ติดแงกแล้วก็เศรษฐกิจนี่กระทบอย่างแรงแล้วก็ในเรื่องสังคมเรื่องของการพัฒนาด้านต่างๆนี่ก็กระเทือนไปหมดวันนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านถือว่าเป็นการทบทวนตรงนั้นด้วยปัญหาแล้วก็จุดยืนของทางเสรีไทยและก้าวที่ผ่านมาและจะผ่านไปเนี่ยก็คิดว่าพี่น้องคงอยากจะสงสัยว่านะครับได้ทำอะไรมาบ้างแล้วก็เป้าหมายในปีแรกหรือ10เดือนแรกเนี่ยกะว่าจะไปอยู่ตรงไหนวันนี้ใกล้จุดนั้นแล้วหรือยังวันนี้พี่น้องเราอยู่ตรงไหนบ้างทำอะไรกันยังไงบ้างท่านจะสื่อสารถึงพี่น้องให้ช่วยเหลืออะไรกันต่อเนี่ยนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็ที่จริงก็อย่างอื่นๆเนี่ยว่าถ้าปัญหามันเลวร้ายแล้วก็เละเทะมาถึงขนาดนี้ท่านฐานะที่นะครับเรามองปัญหาแล้วเราน่าจะมองภาพของการหาทางออกร่วมกันว่ามันมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันพ้นจากวิกฤตปัญหาที่มันเป็นอยู่แล้วก็พ้นจากเอาเป็นว่าวงจรอุบาทต่างๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับไม่ทราบว่าจะมีเวลากันแค่ไหนแต่ว่าเราจะนั่งคุยกันไปเรื่อยแบบสบายๆท่านวันนี้ถือว่าคุยแบบนะเอาแบบสบายๆอย่างเงี้ยจับเขาคุยนะครับขออนุญาตจับเขาคุยท่านก่อนจะได้บอกว่าจับเขาคุยนะครับผมก็โอบไหล่ท่านคุยครับเอาละท่านเริ่มต้นเบื้องต้นเลยก็คือว่าปัญหาของบ้านของเมืองเรามันถึงตรงนี้ได้ยังไงถ้าจะสรุปปัญหาสั้นๆให้พี่น้องชาวบ้านคนไทยทั่วโลกเข้าใจเนี่ยท่านจะสรุปว่ายังไงครับครับท่านดร.พินิจครับโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในช่วง200กว่าปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชิ้นเป็นการเปลี่ยนมือคือการค้นพบนวัตกรรมใหม่ครับกลายเป็นโลกอุตสาหกรรมครับกลายเป็นเรื่องของการผลิตที่ใช้ mass product ครับคือพูดง่ายว่าเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมวันนี้มันเป็นระบบสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยมันดีขึ้นสมัยก่อนนี่จะทอผ้ากันทีนึงเนี่ยกี่นึงเนี่ยใช้เวลาเป็นวันเป็นเดือนนะแต่วันนี้เนี่ยชั่วโมงเดียวก็ทอได้เป็นหลายร้อยเมตรหลายร้อยหลามันมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมวันนี้เมื่อมันมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยโลกมันก็ก้าวหน้ามาจากการปฏิวัติมาประมาณ200ปีเนี่ยไปมากเลยแล้วมนุษย์เนี่ยก็ได้รับ
ผลพวงจากการใช้นวัตกรรมเนี่ยทำให้มนุษย์มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็มีการศึกษามีองค์ความรู้และการศึกษาองค์ความรู้เนี่ยมันเริ่มสอยเห็นว่าเฮ้ยในยุคเก่าเนี่ยมันเป็นยุคเรียกว่าศักดินายุคที่เจ้าครองนครนะฟิวดอลิซึมนะคือเป็นยุคที่สังคมเกษตรอย่างเช่นว่าคำว่ากษัตริย์เนี่ยมาจากเกษตรนะโอ้เหรอฮะคือเป็นเจ้าของเกษตรโอ้กษัตริย์ครับนะกษัตริย์เกษตรอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมันเป็นยุคที่เจ้าแห่งเกษตรกรรมครับนะฮะนี่ต้องรู้กันก่อนอันนี้เราพูดโดยที่ขอโทษทีจะมี1 2หรือไม่เนี่ยถ้าหาเรื่องโดนทั้งนั้นน่ะแต่ว่าถ้าเราไม่หาเรื่องเราพูดกันทางวิชาการมันเป็นจริงๆครับทีนี้เมื่อโลกเขาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคนอยากได้สิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมเพราะมนุษย์เนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่สูงสักอย่างนะแล้วมันถูกสาปคือมันต้องการความยุติธรรมมันต้องการความเสมอภาคมันต้องการการเท่าเทียมแล้วมนุษย์ความที่มันมีสมองเนี่ยมันเลยทำให้สมองคิดแล้วมันอยู่ไม่ได้จะขาดใจตายถ้ามันไม่ได้พูดถ้ามันไม่ได้แสดงออกเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยนะมันจึงมีความต้องการเรื่องสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางความคิดนะครับแล้วที่สุดเนี่ยก็นำไปสู่การเจริญก้าวหน้านะครับเพราะทุกคนมีส่วนร่วมกันจากการที่เรามีส่วนร่วมกันในการคิดนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการเหล่านี้มันจะเห็นได้ชัดว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบจักรีนาเจ้าครองนครมาเป็นระบอบที่เรียกว่าประชาธิปไตยหรือdemocratic นั่นก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนก็คือการยอมรับสิทธิ์1สิทธิ์1เสียงของคนทั้งโลกเนี่ยคนทั้งประเทศคนทั้งกลุ่มเนี่ยมันมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะฮะแล้วสิทธิ์เท่าเทียมกันนั้นเนี่ยเป็นสิทธิทางการเมืองนะเราต้องยอมรับก่อนว่ามนุษย์เนี่ยมันนิ้วทั้ง5เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะลูกเกิดมาปั๊มดิกมันไปกันเนี่ยท้องเดียวกันน่ะมันก็มีลักษณะไม่เหมือนกันอันนั้นความจริงคนเราฉลาดโง่ก็ไม่เท่ากันนะฮะคนที่จบป.4 ป.6 คนที่จบมหาลัยคนที่จบปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันในเรื่องการศึกษาการที่ระวัดกันด้วยการศึกษานั้นก็เพื่อเอาไปใช้ในการตีค่าของการให้ชาติตอบแทนหรือเอาไปใช้ในการที่จะเข้าสู่ระบบงานตัวเองเช่นว่าทักษะฝีมือแรงงานนี่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการทำธุรกิจการค้าหรือว่าเป็นเรื่องของการทำงานในระบบราชการแต่ด็อกเตอร์บางคนเอามาเทียบกันกับเรื่องของสิทธิของ1สิทธิ์1เสียงเนี่ยผมทุเรศมากที่สุดเลยเพราะว่าผมอยากจะถอดเองปริญญาด็อกเตอร์ครับโดยเฉพาะคนที่เป็นอธิการบดีเนี่ยมันเลวที่สุดเลยเจ้าเลวที่สุดเอาว่างั้นเถอะนะเพราะไม่เข้าใจเหรอความจริงเขาเข้าใจแต่เขาเนี่ยขายตัวนะแล้วก็ทรยศต่ออุดมการณ์และหลักการของเสรีภาพประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงเขาหมดละเขาหมดสภาพละของการที่จะเป็นนักวิชาการที่แท้จริงที่ดีนะผมถือว่าอย่างนั้นนะอธิบายให้ประชาชนเขาทราบว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยมันมีกรรมอย่างเงี้ยมันต้องการสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความยุติธรรมความเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็เกิดการขัดแย้งเกิดการต่อสู้สมัยก่อนเนี่ยมนุษย์โง่นะก็ถูกกลุ่มนึงที่เป็นชนชั้นปกครองเนี่ยชี้นำแล้วก็ทำตามการชี้นำทำตามน่ะมันก็เกิดความเจริญงอกงามเกิดเงยขึ้นมาเป็นบ้านเมืองขึ้นระดับหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยไอ้บ้านเมืองเล็กๆแบบสมัยเมื่อ600-700ปีเนี่ยกับยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะอย่างที่เรามาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยนะเขาใหญ่โตมโหฬารอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้องคิดว่าโลกมันเปลี่ยนเมื่อโลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็การเกิดการขัดแย้งเมื่อเกิดการขัดแย้งเนี่ยมันที่สุดแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีสองการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้กับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการใช้โหวตเตอร์คือใช้เสียงข้างหน้านะฮะที่สุดมันก็มีผ่านการพัฒนามาตั้งแต่สมัยกรีกแล้วคือการระบอบประชาธิปไตยก็คือเคารพในศักดิ์ศรีสัตว์สิทธิ1สิทธิ์1เสียงแล้วเวลาเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ใช้การโหวตกันนะก็เรียกว่า rule of majority หมายความว่าเป็นหลักของการที่จะแก้ปัญหาต่างๆไม่ใช่เอาดาบมาฟันกันไม่ใช่เอาง้าวมาฟันกันแล้วก็บอกว่าฉันเก่งฉันชนะแกตายฉันได้ทั้งประวัติทั้งหมดไอ้นั่นเป็นความคิดเก่าเมื่อ600ปีนั่นใช่นะแต่วันนี้เนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยมันต้องอยู่กันแบบ win-win situation นั่นก็คือครับเป็นการที่ว่าจะต้องอยู่กันอย่างไม่ตายอ่ะนะแต่ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดจะทำไงก็มาแบ่งปันกันการแบ่งปันกันเนี่ยการสงบสันติไม่เบียดเบียนกันเนี่ยก็เ
ขึ้นอยู่กับหลักการเหตุผลนะเพราะฉะนั้นมันก็มีระบอบที่เสนอขึ้นมาใหม่โดยปราศในสมัยมองเตสเออร์ฝรั่งเศสเนี่ยว่าให้เกิดระบบที่เรียกว่าเสรีประชาธิปไตยก็ใช้ระบบหนึ่งสี่หนึ่งสี่ยอมรับแต่เขาจะปฏิวัติได้เขาจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างนั้นเขาก็ใช้เวลาเป็นเวลา60-80 ปีนะตายกันเลือดนองแผ่นดินนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับใครจะบอกว่าบิดประมาทอะไรก็ไม่รู้นะก็เรียกว่ามีกิโยตินนะนะคอกันทีนี้พอมาพัฒนามาแล้วเนี่ย200 กว่าปีเราเห็นการเกิดการเสียหายการฆ่ากันแกงกันเนี่ยเราไม่เห็นแล้วมันก็มีทางจะพัฒนาไปสู่ความเป็นรูปเรืองแล้วก็ความสงบแล้วก็ทำให้สู่ระบอบประชาธิปไตยด้วยนั่นคือการยอมรับในสัจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิของมนุษย์แล้วก็ยอมรับว่าหนึ่งสิทธิหนึ่งทางการต้องท่านกำลังบอกว่าสังคมไทยพัฒนาไปแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ชนชั้นปกครองพยายามจะดึงมันถอยหลังแล้วใช้อำนาจเป็นธรรมดาคนที่เสพอำนาจมันก็เหมือนเสพยาเสพติดนั่นเองเมื่อเสพแล้วไม่ลงหรอกนะครับต้องเอาไปบำบัดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นกฎธรรมชาติผมไม่ได้ว่าอะไรอย่างนี้นะมันต้องเป็นงั้นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งที่เสพอำนาจมาเป็นร้อยปีเนี่ยแล้วจะให้เขาลงมันเป็นไปได้ครับแล้วเขาก็จะสร้าง power ของเขาโดยใช้กลไกรุ่นเก่าๆคือใช้กำลังนั้นเขาจะอยู่กับสายทหารนะแล้วก็ใช้วิธีการที่เป็นความอยุติธรรมที่เหมือนความยุติธรรมคือใช้ระบบการตัดสินสมัยก่อนนี่ใช้ตอกเล็บด้วยนะครับใช้ต้องดำน้ำกดหัวลงไปนะครับนะดำน้ำยังมีนะช่วงหลังนี่นะอย่างดำน้ำแทนสมัยดำน้ำอันนี้อาบน้ำแถวเพชรบุรีตัดใหม่แล้วครับแต่ว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้โลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันเจริญมากขึ้นแล้วก็เคารพในสิ่งที่ของแต่ละคนสักทีกว่าเป็นแล้วก็มนุษย์เนี่ยประเทศชาติเนี่ยถ้าเคารพกันมากหนึ่งสิ่งสิ่งต่างกันตรงนั้นมันจะเกิดความสงบสันติไม่ครับการแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติที่หมดไปสิ้นเปลืองไปเนี่ยมันก็แบ่งกันด้วยเหตุผลแล้วมันก็แบ่งกันด้วยที่สุดแล้วก็คือ rule of majority ครับคือมาคุยกันถกแถลงกันแสดงความคิดเห็นกันเคารพในความคิดเห็นทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนมากเสียงส่วนมากฟังกันแต่ฟังจบแล้วมันต้องยุติโดยการใช้การออกเสียงครับไม่ใช่ตอแหลแบบพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกต้องฟังเสียงส่วนน้อยตลอดไปก็มึงนั่นน่ะแท้เองนั่นน่ะแท้เลือกตั้งแล้วเองจะไม่ยอมรับไม่ยอมจะรับยังจะเป็นรัฐบาลดีเขาได้ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็เพราะมันไม่ยอมรับหลักรูออฟเมเจอริตี้บ้านเมืองชิดหายร่มจมเพราะแบบนี้แต่ที่ถามว่าบ้านเมืองเราไปยังไงคือมนุษย์ยังต้องการความเป็นธรรมอย่างน้ำเนี่ยนะแล้วมันไม่ได้แล้วมันมองเห็นประเทศที่เจริญแล้วอย่างเช่นในอเมริกาเองที่เรานั่งอยู่เนี่ยหรือในประเทศในยุโรปโดยเฉพาะเต้าลัตเทียนี่ก็คือฝรั่งเศสนะมันเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดกระแสเนี่ยเข้ามาสู่ภูมิภาคทางไทยทางเอเชียจะเห็นได้ว่าหลังจากปฏิวัติเปลี่ยนแปลงฝรั่งเศสแล้วไม่นานก็เกิดรีวิวชั่นขึ้นมาที่สี่ครับ1914-89และที่สุดแล้วดร.สุนยัตเซนก็ร่มพระสงฆ์ชิดเปลี่ยนแปลงระบบเป็นสาธารณรัฐนะครับ1911เนี่ยก็เริ่มสู้กันมาเพราะมันก็เกิดจาก1719นะครับเป็นเวลา100 กว่าปีนะก่อนจะมาถึงจุดนี้นี่คือประวัติศาสตร์นี่คือความจริงแล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่า globalization แล้วมันหมุนตามเข็มนาฬิกามันไม่มีทวนเข็มอ่ะครับเพราะฉะนั้นโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยสังคมจะขับเคลื่อนไปเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปในทางที่เจริญก้าวหน้าที่แสงสว่างแล้วก็ความถูกต้องความยุติธรรมแล้วที่สุดแล้วเนี่ยไม่ต้องการแข่งหรอกต้องการจะยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยใช้เหตุผลและที่สุดแล้วเนี่ยใช้เหตุผลยังไงแล้วแต่ก็ต้องรับผลลัพธ์ในสิ่งที่มาคือเอาไปจนที่แต่การจะทำอย่างนี้ได้ต้องเคารพพื้นต้นก่อนว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหนึ่งสิ่งที่ทำอยู่ตลอดครับนะเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเคารพสิ่งนี้แล้วเนี่ยบางคนไม่ค่อยรักษาสิทธิ์ตัวเองเขาบอกให้ไปเลือกตั้งไปเนี่ยมันน่าจะหลายเพราะคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้ว่าหนึ่งสิ่งที่ทำแต่มันมีความสำคัญในวิถีชีวิตคุณแล้วคุณก็ถูกหลอกรวมพวกฝ่ายที่เขามีอำนาจเก่าเนี่ยเขาไม่ต้องการสิ่งนี้เขาต้องการคุณที่ขี้ข้าเขาตลอดชาติเพราะนั้นเขาไม่ยอมคุณเป็นมีสิทธิ์เท่าเทียมกับเขาด้วยกันเขาจะขาดใจตายนะถ้าเขาอ่ะนะเข้าใจไหมถึงขนาดโดนมาตรา112ก็ติดกัน20-30 ปีอ่ะนะเพราะนั้นมันเกิดจากว่าภาวะเป็นอย่างเงี้ย
นี่การต่อสู้เนี่ยวันนี้ก็คือสรุปว่าสังคมเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าแล้วสังคมเนี่ยมันต้องการความเสมอภาคความเท่าเทียมกันอเมริกาเนี่ยประกาศอิสรภาพได้เนี่ยนะคำประกาศของเขาเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยว่าลูกเนี่ยมันครับเพราะฉะนั้นมันก็นำลามปาไปสู่ลัทธิระบอบที่ว่าสิทธิเสียงความเท่าเทียมกันแล้วก็เกิดหลัก rule of majority คราวนี้เมื่อมันเกิด rule of majority เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเกิด rule of lawก็หมายความว่าเมื่อมีการเลือกตั้งลินคอล์นบอกว่าบัตรเลือกตั้งอย่างที่บัตรเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าสุดครับเมื่อมีการเลือกตั้งปั๊บเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องได้มาซึ่งอำนาจครับคือการที่ได้อำนาจรัฐแต่ก่อนเนี่ยชนช้างฆ่ากันนะเจ้าอาเจ้ายีเจ้าสามพญาเนี่ยฟันกันเละเทะเลยตายเป็นผู้นะก็จะได้อำนาจรัฐแล้วจะโยไปกินนี่คือความจริงนะไม่ใช่ว่าหมิ่นประมาทอะไรนะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็กลุ่มที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเคยชินกับการใช้กำลังใช้การกดขี่ที่ใช้คำว่ากดขี่ถ้าแกไม่ทำตามฉันเนี่ยตายติดคุกซึ่งเรื่องเนี้ยถ้ามองในแง่ระบอบเสรีประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่คุณไม่เห็นด้วยกับฉันวันนี้ถ้าคุณแพ้คุณต้องยอมรับแล้วเราก็อยู่ในคุกเรารบกันแล้วเราก็ให้สิทธิ์กับคุณได้สิทธิประโยชน์จากการปกครองบ้านเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าสิทธิประโยชน์นั้นเพราะฝ่ายชั้นโหวตชนะชั้นต้องได้ผลทุกอย่างแกเป็นฝ่ายแพ้จะมาเอาเลยยังไม่ได้ไม่ใช่นะนี่คือวิธีประชาธิปไตยที่ได้ยิ่งพูดยาวเนี่ยก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าหนึ่งเลขาธิการของการเสรีไทยเนี่ยคิดอย่างเงี้ยถึงออกมาสู้นะถ้าไม่คิดอย่างนี้ออกมาสู้ทำไมครับนะฮะแล้วคิดว่าสู้แล้วชนะไหมมันก็ต้องชนะไม่ชนะได้ยังไงก็ในเมื่อมันเป็นความถูกต้องเป็นความชอบธรรมมันเป็นไอเดียเป็นความรู้สึกที่มวลมนุษยชาติเขาก้าวเดินมาสู่จุดนี้แล้วเขาจะไปสู่จุดนี้นะวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านนะการเปลี่ยนผ่านของยุคประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มแตกร้าวตั้งแต่ร.ศ.130ที่มันมีการคิดจะทำการปฏิวัติรัฐแต่ไม่สำเร็จครับแต่ต่อมาเนี่ยมันมาประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากราชาธิปไตยที่สมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยปี24แต่พอปฏิเรียกว่าสำเร็จในช่วงเป็นช่วงข้ามคืนอ่ะปี76ก็เกิดกบฏบอลเนี่ยนะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ากบฏบอลเนี่ยมันเกิดจากฝ่ายที่เสียอำนาจนั้นต้องการโดยใช้กำลังและที่สุดแล้วก็พ่ายแพ้ไปแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายอำนาจนิยมหรือแบบอนุรักษนิยมนะกับฝ่ายที่เป็นเสรีประชาธิปไตยสู้กันไปสู้กันมาจนที่สุดแล้วเนี่ยจาก2475เนี่ยแนวโน้มโมเมนตัมเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยจะมี power มากกว่านะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแต่ต่อมาเนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจจึงทำให้ระบอบเก่าเนี่ยร่วมมือกับตระกูลปอตระกูลปิ่นสวรรค์พ่อนายกทหารเนี่ยทำการรัฐประหารในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มเป็น 50-50 ระหว่างกลุ่มอำนาจสู้กันมา10กว่าปีจนถึง2500มาถึง2500ก็ปรากฏว่ากลุ่มอนุรักษนิยมสุดขั้วเนี่ยเริ่มแสดงอำนาจจริงๆแล้วสามารถได้รับชัยชนะโดยการรัฐบาลครับแล้วก็จอมพลสฤษดิ์ธนาคารเนี่ยก็ขึ้นมาปกครองประเทศต่อเนื่องเป็นถนอมภาพเนี่ยถนอมเรื่องว่าเนี่ยเป็นการสิ้นสิ้นกฎก็จะบอกพี่น้องว่าการปกครองในระบอบเผด็จการในระบอบที่คำว่าเผด็จการคือไม่ฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนแต่ต้องฟังเสียงของข้าฟังเสียงของฉันเพราะฉันมีอำนาจนี่นะฮะมันก็ทำให้ประเทศเนี่ยไม่เป็นประเทศของทุกคนเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีความเป็นเต็มเลยก็เลยต้องเรียกร้องว่ารักชาติเถอะรักชาติเถอะรักชาติเถอะเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่รักมึงเขาไม่เอาเพราะนั้นก็ต้องไปเรียกร้องก็เกิดปรากฏการณ์การเรียกร้องให้รักชาติรักชาติแต่ถามว่าคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะรักได้ยังไงก็แปลว่ารักคุณรักกลุ่มอำนาจนิยมเก่าแล้วก็คุณเองก็ไม่ได้ทำเพื่อคนส่วนใหญ่ทุกคนเองเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็จะยากจนจนถึงวันนี้เนี่ยนะคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยสภาพัฒน์เนี่ยได้บอกไว้แล้วมีถึงหมดประมาณ12%นะครับใน65 ล้านคนนี่ก็เห็นความเหลื่อมล้ำซึ่งกระผมจะเคลียร์เห็นว่าถ้าเราไม่แก้สิ่งเหล่านี้ในที่สุดเนี่ยมันจะเป็นสงครามชนชั้นครับ
วันนี้เสรีไทยที่ออกมาสู้เนี่ยต้องการสู้อย่างสันติต้องการสู้ด้วยเหตุด้วยผลต้องการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ใช้โลกล้อประเทศนั่นคือเราไม่มีอาวุธแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะไประเบิดใครนะไม่ใครที่คิดว่าผมจะไประเบิดคุณแล้วเนี่ยบ้านบ้าตายเพราะผมไม่มีอะไรหรอกนะมีแต่มือกับปากนะมีสมองนะแต่ผมเชื่อว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์โลกยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันสามารถจะใช้สติปัญญาใช้สมองและใช้ความจริงนะซึ่งอิงอยู่กับเรื่องของการเคารพสิทธิเสรีภาพของมวลมนุษยชาติและมวลมหาประชาชนของคนไทยเนี่ยว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันตรงนี้คือชัยชนะครับอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายอำนาจนิยมเนี่ยจะไม่ยอมรับสิ่งนี้นะแต่ทำตอนแหลมไปอย่างนั้นอ่ะมันจะรับแต่แท้จริงไม่ได้รับเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วถ้ามนุษย์เราคนไทยเราตาสว่างมันก็จะสามารถที่จะมาถึงปากอ้อเมื่อมาถึงปากอ้อนั้นเนี่ยก็นำไปสู่จำนวนที่เข้าใจโลกเข้าใจระบบการปกครองมากขึ้นซึ่งผมต้องพยายามพูดจนปากแหลมชัดก็เพื่อให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจนะแล้วก็ทุกคนก็มาร่วมกันในการที่จะสถาปนาการปกครองระบอบที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นเคารพในการแสดงประชามติการแสดงออกและที่สุดก็เคารพด้วยเสียงส่วนมากเมื่อมีเสียงส่วนมากแล้วก็มอบหมายให้ผู้คนที่ได้รับสิทธิ์นะไปบริหารประเทศแต่ไม่ใช่บริหารจนตายไม่ใช่บริหารแล้วลูกหลานมันจะทำต่อไม่ใช่นะหรือไม่ใช่บริหารแล้วเนี่ยเป็นแบบมาเฟียก็คือว่าพวกบรรดาในคนทั้งหลายเนี่ยการจะเป็นผบ.ทบ.เนี่ยมันจะต้องมากลุ่มวงเทวันบ้างกลุ่มอะไรพยัคฆ์บุรพาพยัคฆ์อะไรตอนนี้ไอ้เนี่ยมันเป็นลัทธิลักษณะที่ว่าอำนาจนิยมที่สืบทอดกันทางหายากแต่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วมันไม่ใช่มันจะต้องมีเทอมแบบในอเมริกาแบบคือ4ปีโดยทั่วไปละนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีละ6ปีส่วนใหญ่มันคือ4ปีทั้งนั้นแหละ4ปีก็พอ4ปีไม่แค่เปลี่ยนนะประชาชนเป็นคนชี้ขาดวัดผลประเมินผลคือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะเมื่อมอบอำนาจให้ไปให้คุณไปทำงานเนี่ยการไปทำงานนั้นน่ะมันจะไปปล่อยให้บอกว่าเชื่อว่าคุณทำงานได้แล้วได้ผลหมดไม่ใช่หรอกหลักการคือต้องมีการประเมินนี่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเวลาการประเมินผลว่าคุณจะสอบได้สอบตกเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นประเทศอ่ะมันไม่ใช่ปีเดียวประเทศชาติสร้างได้ก็บอกแล้วคุณรวมสร้างกันไม่ได้ในวันเดียวอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการวัดผลว่าคุณมาบริหารประเทศพรรคคุณได้รับการยอมรับแล้วนะครับเนี่ยแล้วประสบความสําเร็จไปหรือไม่ประสบความสําเร็จมันจะชี้ขาดที่เสียงข้างมากว่าเขาจะให้เป็นต่อไปที่นะครับถ้าได้เป็นต่อคุณก็ไปต่อไปแต่ถ้าไม่ได้เป็นต่อคนใหม่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็อินไซด์เอาท์เอาท์ไซด์อินคือเขามองจากข้างนอกมาที่ข้างในแต่คุณได้อินไซด์เอาท์ครับเพราะโลกเนี่ยมันจะต้องบริหารด้วยมุมมองเนี่ยมีทั้งอินไซด์เอาท์และเอาท์ไซด์อินแล้วมันจึงจะเจือกันเป็นบาลานซ์เมื่อเกิดเป็นบาลานซ์เนี่ยไอ้โมเมนตัมของสังคมก็จะเคลื่อนไปในทางที่ก้าวหน้าได้เร็วแล้วก็ไปในทางที่ถูกที่ควรนะครับความสุขสงบสันติไม่เปลี่ยนแปลงความเคารพในสิ่งตัดสินของสังคมเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความยุติธรรมและความยุติธรรมที่ว่าเนี่ยก็จะจำลองให้คณะสังคมที่อยู่ด้วยกันนั้นรักในประเทศรักในระบอบของตัวแล้วก็รักในท้องถิ่นเพราะตัวเป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะให้ใครมาท้องถิ่นนั้นประเทศนี้ครับนี่แหละคือระบอบวิถีประชาธิปไตยหลายๆประเทศเขาเดินก้าวไปถึงจุดนี้แล้วแล้วก็กำลังจะก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ขั้นกันสู้กันไปสู้กันมารวมแล้วต่างอยู่ที่นั่นนะที่เป็นอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วที่สุดเนี่ยมันจะถอยหลังเข้าคลองไปเป็นระบอบเก่าเสมอไปไม่มีทางครับนะแล้วยิ่งโลกยุคนี้เนี่ยนะผู้ที่มีอำนาจล้วนแล้วแต่ชีวิตไม่กี่หลังครับไม่มีมนุษย์ไหนมันจะอยู่เกินคำฟ้าเป็นร้อยร้อยปีได้หรอครับหรือต่อให้อยู่ได้สมองมันก็ไม่สามารถที่จะเฉียบคมได้ไม่งั้นข้าราชการเขาจะให้เกษียณอายุก็อยู่กันไปร้อยปีเลยครับแต่นั่นเป็นหลักวิทยาศาสตร์ว่ามนุษย์เนี่ยนะจะอยู่กันไปร้อยปีก็ได้แต่ตอนที่เลย60ไปแล้วนะคุณกลับไปเลี้ยงหลานเถอะครับนะครับแต่ว่าคุณฝืนไม่ยอมเนี่ยมันคือการฝืนกฎธรรมชาติครับเอาละการไม่ยอมและฝืนกฎธรรมชาติทำอะไรบ้างแล้วเมื่อกี้ท่านพูดบอกว่านะครับตอแหลเนี่ยบ้านเราก็ได้คำว่าตอแหลแลนด์กันเดี๋ยวเราดึงมาดูปัญหาปัจจุบันบ้างว่าจากโครงสร้างที่ท่านพูดมาเนี่ยนะ
วันนี้เนี่ยมันได้เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยแต่ขอเป็นตอนที่2นะครับขอบคุณครับครับ